เด่นว่าสื่อเนี่ยก็เลยเอามาลงว่ามันเป็นการมันบริษัทนั้นๆเนี่ยมันล้มละลายแล้วหรือยังหรือมันเป็นอยู่ในขั้นตอนฟื้นฟูกิจการยังไม่มีการสั่งลงมาว่าเป็นล้มละลายเนี่ยครับก็เลยมีสำนักข่าวเนี่ยไปหาจากนักกฎหมายมาว่าการฟื้นฟูกิจการเนี่ยไม่ใช่การล้มละลายนะหรือว่าการถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์นะครับแต่เป็นเรื่องของกฎหมายที่จะเข้ามาช่วยก่อนเข้ามาช่วยในการที่จะให้ธุรกิจนั้นเนี่ยนะอย่าง SME หรืออะไรตามเนี่ยให้มันสามารถตั้งหลักกลับขึ้นมาได้ไม่ได้แบบล้มไปเลยเป็นหนี้ศูนย์ไปเลยครับพี่นีครับก็เลยเป็นประเด็นข่าวซึ่งแบบตกลงมันยังไงใช่ไหมตกลงมันยังไงล้มละลายหรือว่าฟื้นฟูกิจการในช่วงนี้ถ้าใครไล่ดูก็คงน่าจะรู้เพราะเป็นข่าวของใครเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้พี่ออฟก็โดนด้วยโดนด้วยครับก็เลยงงเหมือนกันว่าอ่ะอยู่ดีก็กลับมาจากบาหลีบาย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 เซกูดบายกันแล้วแล้วพบกันใหม่ประมาณนี้ครับครับผมเอาภาษาบ้านๆอาจจะแบบว่าไม่ตรงเป๊ะตามภาษากฎหมาย 100% ครับชื่อมันก็บอกอยู่ว่าฟื้นฟูคือการ reorganization ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่ยังไม่ล้มละลายก็ทำได้ครับหรือโดนศาลสั่งล้มละลายแล้วไปขอยื่นให้ฟื้นฟูกิจการก็ได้จะไปถึงตรงนู้นก่อนก็ได้ยังไงก็ได้ใช่มันต้องขึ้นอยู่กับว่าตอนที่ศาลสั่งอะมันเป็นแบบไหนถ้าสมมุติว่าโอ้โหเหมือนสถานการณ์สมมุติร้านหน้าถาแย่แล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วจะเอาไงดีวะเราก็ประกาศเลยว่าเราจะฟื้นฟูกิจการบอกบรรดาเจ้าหนี้ก่อนแต่เราพอดีเราไม่ได้เป็นบริษัทมหาชนขนาดนั้นสมมุติเป็นบริษัทใหญ่บริษัทมหาชนมันต้องประกาศให้สาธารณชนรับทราบถูกไหมครับว่าหนูตอนนี้มีปัญหาเรื่องอาจจะเป็นเรื่องโครงสร้างหนี้ปัญหาเรื่องอุทกภัยอะไรก็ได้เกิดขึ้นได้หมดเลยนะทำให้โครงสร้างบริษัทองค์กรเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วต้องมีการปรับแจ้งเนี่ยให้ทราบผู้ถือหุ้นก็ทราบพนักงานก็ต้องทราบว่าเออว่ะเฮ้ยโอเคมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะเฮ้ยเราอาจจะแบบหลุดออกจากตำแหน่งหรือเราจะต้องเปลี่ยนไปทำตรงนั้นเขาต้องการงบตรงนี้อะไรเงี้ยก็ว่าไปก็จะรู้ว่าจะต้องมีการรีแบรนด์รีออร์แกเนเซชันรีนู่นนี่ก็ว่านไปฟื้นฟูครับครับก็ว่านไปเนาะก็จะมีการขอในลงรายละเอียดก็จะลงรายละเอียดกันไปนะเช่นขอพักหนี้ขอหยุดตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ขอต่อศาลว่าหนี้ตรงนี้มันเป็นหนี้ที่เราจ่ายไม่ได้จริงๆขอประนีประนอมกับเจ้าหนี้ได้ไหมในเงื่อนไขใหม่ก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขอพักชั่วคราวหยุดดอกอะไรก็ว่าไปคือมันเป็นเรื่องลงรายละเอียดกว้างไปส่วนอีกมุมนึงที่บอกว่าบริษัทนี้ล้มละลายแล้วล้มละลายเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ศาลรับเรื่องขึ้นมาแล้วก็ตีตาประทับเปี้ยงบริษัทนี้ล้มละลายแปลว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของเขาแล้วนะณเวลานั้นครับก็จะถูกศาลเนี่ยมาศาลชาวบ้านนะขายใช่ไหมก็คือว่าสมมติผมมีโน้ตบุ๊กอยู่มีแล็ปท็อปมีไมค์อย่างเงี้ยมีของอันนี้เนี่ยของนี่ด้วยเนี่ยสินค้าที่ทำมาเพื่อจำหน่ายสมมติว่าเราล้มละลายเปี้ยงแปลว่าของวันนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยจะดูอยู่ในการดูแลของศาลจะไปขยับเอาไปขายไม่ได้นะไม่ได้เลยนะเอาไปขายไม่ได้ต้องรอศาลนี่เดียวสมมติเป็นบริษัทเราเนี้ยเราจะขายนี้ต่อเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้เราต้องแบบรีบพยายามขายของพอศาลสั่งว่าละลายเปรี้ยงปุ๊บเนี่ยเอาไปขายไม่ได้แล้วนะจะต้องขอศาลก่อนศาลก็จะต้องมีข้อกำหนดในแต่ละเรื่องลงรายละเอียดกันไปว่าเช่นบอกว่าโอเคยังขายต่อได้ในเงื่อนไขแบบนี้นะแต่ทรัพย์สินเนี่ยไม่ใช่ของคุณแล้วนะอะไรก็ว่าไปหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยถึงเราล้มละลายแล้วอ่ะแต่เราคิดคำนวณแล้วประชุมกันแล้วขอฟื้นฟูได้นี่หว่าปรับตรงนี้โครงสร้างนั้นระดมทุนใหม่มาได้จะต้องอย่างนี้อย่างงู้นต่อก็ไปบอกศาลบอกว่าโอเคโดนล้มละลายแล้วก็จริงแต่เราขอฟื้นฟูได้ไหมครับก็ได้นะศาลก็จะบอกเช่นอ่ะคุณไปขายได้4ขวดเท่านั้นอะไรเงี้ยมั่วๆนะขายได้4ขวดเท่านั้นนี่ตรงนี้เดี๋ยวศาลคุยให้ค่ะศาลก็จะเป็นตัวกลางว่าเฮ้ยโหเนี่ยเห็นไหมว่าเขาจ่ายไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมเนี่ยนี่เป็นศูนย์เลยนะแต่ตอนนี้หยุดดอยเขาแป๊บนึงได้ไหมอย่างเงี้ยเขาสัญญาว่าอีกกี่ปีกี่เดือนเอาบัญชีมาดูแล้วเฮ้ยมันมีปัญญาจ่ายนะคุณหยุดให้เขาได้เปล่าอย่างเงี้ยแล้วตกลงตรงนี้นั่นกันไปปรับโครงสร้างกันไปขายกิจการตรงโน้นตรงนี้ไปได้ดังนั้นอยู่ดีมันมาแบบถึงเปี้ยงฟื้นฟูเลยฟื้นฟูอะไรต้องดูก่อนล้มละลายเลยแล้วยังไงต่อด้วยมันจะแบบมันไม่ได้มีเพียวๆ 100% อ่ะครับถูกไหมฮะคนเคยโดนมาก่อนครับใช่ไหมถูกไหมที่พูดถูกไหมแต่เขาแต่ส่วนใหญ่เขาจะ
ขาจะไม่สั่งล้มละลายเลยเขาจะต้องมาคุยก่อนบางทีลากเป็น10ปีเลยนะให้ลองทำดูก่อนไหวไหมก็คือเรียกมาคุยก่อนว่าเฮ้ยที่มันมีปัญหาเพราะอะไรแล้วปรับปรุงไหนได้ไหมแก้ไขเพราะเขาในเรื่องธรรมดาธรรมชาติก็ไม่อยากให้ทุกอย่างมันล้มแล้วมันสูญไปถูกไหมสูญไปใช่เป็นหนี้สูญเนาะมันไม่ได้ไงมันหนี้สูญปุ๊บไอ้ลุงไอ้เจ้าหนี้ทำไงอ่ะเป็นพันล้านอ่ะงั้นคุยว่าเฮ้ยคุณไม่มีปัญญาจ่ายเหรอเพราะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะไหนๆมาคุยกันซิทำอะไรได้บ้างให้โอกาสทำได้ไหมอย่างเงี้ยครับก็ว่ากันไปครับผมก็เหนื่อยกันไปเหนื่อยยิ่งใหญ่มันก็ล้มแรงใช่คุณวิทยาว่าคุณน็อปย้ายไปช่องไหนจะตามไปเชียร์เดี๋ยวโพสครับช่องนี้ครับให้หยุดงมงายก่อนงมงายก่อนเหมือนพี่โอ๊ตอยู่โคตรครูก็เนี่ยอยู่งมงายก่อนงมงายสไตล์ของบีโค้ชแอมบาสเดอร์นะครับติดตามมันได้นะครับแล้วก็ใน Facebook ส่วนตัว IG ก็ได้นะครับผมแล้วก็สมมุติอันนี้คือมันแบบบางคนก็คิดเยอะไอ้บีไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ตามนะถ้ามันเกิดแบบเต็มเลยธุรกิจมาแล้วแบบเขาเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าหรือมันไม่ได้ตั้งใจแล้วมันมาเองคือมันก็เป็นแบบความทุกข์ในใจที่มันเกิดขึ้นอีกเพราะไปคิดแทนเขาอีกเนี่ยนะครับ นั่นแหละบางคนก็คิดอย่างนั้นอีกมันก็เลยแบบเราควรจะวางใจยังไงบางทีวางใจยังไงว่าแบบไอ้เนี่ยตั้งใจไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันดำเนินธุรกิจมาแล้วมันแบบมันก็ผิดพลาดกันได้เปิดแอร์ขอเปิดแอร์ครับผมเป็นคนปิดเองครับพูดในนี้เลยผมหนาวตอนนี้กำลังอาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับผมครับพี่บีใช้กำลังกันเยอะนิดนึงมีช่องนะผมมีช่องนึงครับผมติดตามได้กับพี่ปอนแล้วก็น้องบีด้วยเดี๋ยวให้บีหายก่อนครับผมไม่ขอพวกนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนเน้นมาทุกคนไม่ว่าคุณจะรวยคุณจะจนยังไงก็ตามมันต้องมีวิกฤตในชีวิตใช่ไหมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องคนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสถานที่เรื่องอะไรก็ตามประสบการณ์ต่างๆวันนี้ก็มันก็การเดินอยู่บนถนนมันยากนะยากมากถ้าคุณไม่ได้เกิดมารวยชิบหายไปวอดอยู่แล้วเงี้ยมันต้องมีปัญหาแน่นอนร้านเรายังมีปัญหาเลยอ่ะครับแต่มันมีปัญหาแล้วยังไงหน้าที่ของมันก็คือแก้ปัญหานั่นแหละก็เรียนรู้กันไปบางทีเนี่ยมันประสบการณ์ที่ดีนะเคยเจ๊งเรื่องนี้มาก่อนมันแบบมันตอบตัวเองได้หรือเล่าให้ลูกให้หลานฟังได้ว่าเฮ้ยไอเนี้ยเคยทำเพราะเมื่อก่อนคือเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยก็สักเซสประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยเราไม่เคยแบบล้มเลยไม่มีทางไปดูของจริงไปถึงว่าไปดูตัวเขาจริงๆไปหาเรื่องราวเขาจริงๆหรือว่าไอที่เขามันสักเซสแล้วอ่ะมันจากไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกมันต้องเรียนรู้ไปทั้งแล้วเรียนรู้ไปทั้งชีวิตด้วยครับแต่ขอให้แบบผมอยากให้อยู่พื้นฐานในความเป็นจริงอ่ะโอเคเราเฟลก็คือเฟลนะเฮ้ยเราเป็นมนุษย์เราทำพลาดได้นะทำผิดว่ะไม่น่าทำแบบนี้เลยเรียนรู้ไว้ละต่อไปเราจะไม่ทำแบบนี้อีกเป็นธรรมดาของมนุษย์นะครับใครมันจะไปทำดีข่าวสารมาหมด 100% เป็นไปไม่ได้ผิดพลาดเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติพัฒนาให้มันดีขึ้นเราก็ทำได้ประมาณนี้แต่อย่าทะลงตนนะอย่าคิดว่าเราเป็นคนที่ผิดไม่ได้ไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องแบบอยู่ในพื้นฐานว่าเฮ้ยรับฟังคนอื่นผิดว่างวางไปอย่างเงี้ยคือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็แบบทุกอย่างดライブด้วยตัวเองเนี่ยมันอย่างน้อยมันก็ไม่ยั่งยืนไงครับเพราะมันบางทีเราไม่ได้รู้เราสมองเรามีหนึ่งสมองสองมือมันไม่สามารถที่จะทำแบบหลายๆสิบอย่างพร้อมกันได้เราก็เห็นแค่นี้เนาะเห็นมุมแค่นี้แต่บางทีมันมีตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นที่เราไม่เห็นอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นแปลกเลยแล้วก็ไม่อยากให้ drive ด้วยกิเลสอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามคุณทำธุรกิจหรือต่อให้ลงทุนให้เล่นหุ้นด้วยอะไรก็ตามด้วยกรีดอ่ะได้ด้วยกิเลสกรีดอ่ะไม่ใช่นี้อ่ะยังไงก็เจ๊งเพราะว่ามุมมองคุณจะแคบขึ้นมาทันทีเลยต้องการระโมบลงมาแล้วเห็นตัวอย่างเยอะเนาะอย่างคนที่เราเคยร่วมงานด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เคยพยายามจะแบบให้อยู่ในหนทางที่มันดีนะพี่ๆเขาก็อยากให้มันดีๆแต่เขาก็ทนกับกิเลสไม่ไหว อยากรวยเร็วๆแล้วใช้ข้ออ้างว่ารวยแล้วจะมาทำบุญอย่างเงี้ยเฮ้ยทำบุญที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องรอหวยก่อนพี่บีถูกหวยก่อนรางวัลที่หนึ่งขายที่ให้ได้ก่อนจะมาทำบุญอย่างเงี้ยเป็นเงื่อนไขในการต่อรองว่าช่วยหน่อยมันไม่ใช่คือทำบุญที่ไหนไงก็ได้แล้วบุญมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียวนี่บุญมันสามารถทำได้เยอะแยะเลยการทำหน้าที่ของตัวเองให้ถึงพร้อมเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นผัวที่ดีเป็นเมียที่ดีอย่างเงี้ยการมีการให้อภัยการมีน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันมันเป็นบุญทั้งนั้นเลยมันไม่ต้องใช้เงินก็ได้ผมว่าไปลองเล่าให้พี่บีฟังได้ไหมผมถามที่ไปเสียมสีล่าสุดมาเพราะว่าท่านบอกให้ทำบุญผมถามไม่ถามท่านตอบในการเขย่าท่านตอบไป
ทำบุญที่ท่านบอกผมเนี่ยคืออะไรออกมาเลยวางใจให้สงบโอเคชัดเจนโอเคนี่ก็เป็นบุญแล้วใช่ไหมครับพี่ดีใช่ทำใจให้แบบเป็นปกติใช่ไหมครับนั่นแหละเนี่ยพอดีเห็นมาแว็บหนึ่งขอพูดนิดนึงบอกว่าขอให้พรุ่งนี้โชคดีในการสัมภาษณ์ไม่เอาขอให้พรุ่งนี้ได้ทำเต็มความสามารถและสติปัญญาตัวเองเท่าที่มีอย่างดีที่สุดอย่าเอาโชคครับเอาความสามารถที่แท้จริงของเราขอให้เราแบบไม่ตะนือไม่อะไรไม่ตระหนกไม่ตื่นไม่ตื่นเต้นอะไรเงี้ยให้ทำได้เต็มที่เป็นธรรมชาติของเราครับให้แสดงศักยภาพได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเขาประทับใจไม่ประทับใจก็อีกเรื่องนึงแล้วก็เพราะเราทำเต็มที่เนาะปริเซนต์เต็มที่แล้วใช่เอาให้เต็มที่ในแบบที่เราเป็นครับเอออย่าเป็นอย่าให้วันสัมภาษณ์เป็นวันที่เฟคที่สุดในชีวิตด้วยเอาได้โอเคเลยนะองค์กรมีแพชชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าตอนทำงานแต่เป็นแวบเบิร์บตลอดไม่ได้เอออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือแสดงศักยภาพให้เต็มที่ดีกว่าเนาะครับผมนี่ครับเลยมาฝากไว้